ตามรายงานล่าสุดทีมผู้พัฒนาแกนหลักของเทอร่าคลาสสิก L1TF ขอให้ DF พร้อมสัญญาอัจฉริยะที่ปิดผนึกเพื่อขอความช่วยเหลือเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮอีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวและสำหรับเพื่อนๆเทรดเดอร์มืออาชีพคนไหนที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนบนโลกคริปโตเคอเรนซีวันนี้ผมขอแนะนำกระดานเทรดคอย EX ด้วยเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายในสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า700สินทรัพย์ฝากง่ายถอนง่ายต้องคอย EX และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าทีมพัฒนาหลักของ Terra Classic Joy L1TF กล่าวว่ากลุ่มนักพัฒนาจะช่วยเหลือ DApp ด้วยข้อตกลงที่สำคัญก่อนที่จะทำการอัปเกรด Coswort V2.1.0 Parity ทาง LUNC Burn Army ผู้จัดการโครงการ L1TF ได้ขอให้เจ้าของ DApp ที่มีสัญญาอัจฉริยะที่ปิดผนึกติดต่อผู้พัฒนาเพื่อขอความช่วยเหลือใดๆเกี่ยวข้องกับการอัปเกรด Coswort Parity ทาง DApp และผู้ให้บริการสัญญาอัจฉริยะจำเป็นต้องทำการอัปเกรดโค้ดเบสของโปรเจกต์ของ Coswort V2.1.0 อัปโหลดและย้ายโค้ดข้อมูลแต่อย่างไรก็ตามมันจะไม่เกิดขึ้นหากมีการปิดผนึกสัญญาอัจฉริยะหากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ยอดโทเค็นดั้งเดิมและที่อยู่ตามสัญญาอัจฉริยะเสียหายหลังจากการโยกย้ายการอัปเกรด Parity Coswort V2.1.0 จะเกิดขึ้นในวันที่14มิถุนายนและ DApp ควรส่งถึงทีมงานก่อนการอัปเกรดโดยแฟกจะช่วยอธิบายขั้นตอนการอัปเกรดและการยกย้ายข้อมูลโดยการอัปเกรดการตั้งค่าของ Level 2 Testnet สำหรับการอัปเกรด Coswort Parity มีกำหนดการในวันที่31พฤษภาคมเวลา 11:00 EST ทีมงานกำลังวางแผนที่จะรวมค่าคอมมิชชั่นสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องขั้นต่ำที่ 5% ในการอัปเกรด V2.1.0 โดยโครงการเช่น DFLUNC ได้รับการระบุว่ามีการปิดผนึกสัญญาอัจฉริยะบน Terra Classic ปัจจุบันมีโปรโตคอล DeFi Burn Token LUNC หลายล้านรายการเพื่อรับโทเค็นแอปบล็อก Entropy Testnet ของ Edward Kim เพื่อสร้าง AI และในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญโทเค็น Terra Classic LUNC ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ล่าสุดมีการซื้อขายกันอยู่ที่8687มีสูตรน้ำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไป 1.74% ในฝั่งของตัว Luna 2.0 นั้นราคาได้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ 0.8622 ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป 2.53% ในฝั่งของเครื่องมือการสร้างรายได้ AMM การวาง staking บน Coin EX เองตอนนี้ APY รับ1วันอยู่ที่ 17.44% และ APY 7วันอยู่ที่ 28.01%ในฝั่งของตัว USDC เองล่าสุดตอนนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 0.014302 ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป 2.31% APY สำหรับ USDC วันนี้ APY 1วันอยู่ที่ 6.49% และ APY 7วันอยู่ที่ 6.64% สำหรับเครื่องมือการสร้างรายได้ AMM ของ Coin EX และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรู้ท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ได้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ